เราข้ามไปที่วงการฟุตบอลต่างประเทศกันบ้างนะครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาท็อตเทนแฮมฮอตสเปอร์บุกไปเสมอกับเลเวอร์เคูเซ่น 0-0 ในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มในกลุ่ม E เมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับท็อตเทนแฮมฮอตสเปอร์จากอังกฤษคว้า1แต้มสำคัญกลับบ้านได้สำเร็จหลังจากบุกไปเสมอกับไบเออร์เลเวอร์เคูเซ่นจากเยอรมนี 0-0โดยเกมนี้เจ้าถิ่นมีโอกาสทำประตูหลายครั้งแต่ว่าไม่สามารถเปลี่ยนเป็นสกอร์ได้นะครับเสมอกันไปแบ่งกันไปหนึ่งทีมละ1คะแนนสเปอร์มี4คะแนนจาก3นัดอยู่ที่2ตามหลังมูนาโกจ่าฝูงอยู่1คะแนนนะครับส่วนเลเวอร์คูเซ่นมี3คะแนนอยู่ที่3ด้วยกันครับไปดูผลฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมากันหน่อยนะครับในกลุ่ม E CSKA มอสโกเสมอกับมูนาโกเป็น 1-1 เลเวอร์คูเซ่นเสมอสเปอร์ 0-0 นะครับส่วนในกลุ่ม F นะครับสปอร์ติ้งลิสบอนแพ้บูรุเซียดอร์ทมุนด์ 1-2 เรอัลมาดริดถล่มเลเกวอร์ซอไป 5-1 กลุ่ม G เลสเตอร์ซิตี้ชนะ FC โคเปนเฮเกน 1-0 คลับบูสแพ้คาบ้านต่อปอร์โตไป 1-2 นะครับในกลุ่ม H ลียงแพ้ยูเวนตุสไป 0-1 ดินโมซาเกร็บแพ้เซบีย่าไป 0-1 ด้วยกันนะครับ